ดีครับเดี๋ยววันแม่ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาดอกไม้ให้ลูกอินของผมเนี่ยนะครับลูกสาวเนี่ยนะไปกราบแม่ในการเซอร์ไพรส์แม่สักหน่อยนึงนะก็คงเป็นดอกไม้ที่ทำจากเทียนหรือไม่ก็สบู่นะครับจะได้ไม่เอาดอกไม้ที่ได้ไปให้มันเสียเปล่าๆก็เดี๋ยวผมคงไปเดินหาในโลตัสที่ทำงานผมนี่แหละนะก็เดี๋ยวลองดูครับว่าวันแม่ที่จะถึงนี้เป็นครั้งที่2ของอีที่พอจะรู้เรื่องแล้วนะว่าลูกอินเขาจะไปกราบแม่ได้ไหมนะครับแล้วดูปฏิกิริยาแม่กันด้วยนะครับไปเจอกันเดี๋ยวผมคงไปหาของให้ลูกอินก่อนนะวันนี้มาถึงโลตัสกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาของให้ลูกสาวไปกราบแม่กันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับไปดูกันว้าวเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่ดีกว่าเนาะเด็กเดี๋ยวให้คุณย่าด้วย2ดอกละกันป้าป้ายเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ลูกสาวของเรานะครับเอาดอกไม้ไปให้คุณแม่นะเดี๋ยวอินเอาดอกไม้ไปให้คุณแม่ได้ปะเอาไหมได้สวัสดีวันแม่โอเคปะโอเคไหมดอกไม้อันที่มีกี่ใช่ครับโอเคนะไออินกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนนะไปกินข้าวต่ออ่าตอนนี้เขากำลังทำขนมเค้กนะครับเดี๋ยวก็ให้เขาทำเสร็จอยู่เดี๋ยวให้อินลองทำด้วยนะครับแล้วให้อินไปกราบความรู้ฝากทำไมครับทำไมครับเปิดตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแม่บ้านไซเบอร์ครับถึงอินเตอร์แรกก็จบแล้วครับถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับสำหรับวันอยู่บ้านนะครับ เอาพี่กินข้าวเสร็จแล้วเหรอคะพี่จะมาช่วยแม่เหรอคะมาแล้วมาแล้วพี่มาช่วยแม่เหรอคะเก็บมีดเก็บอะไรดีๆนะครับมาไปเดินแค่ไปลูกระวังชามตกนะคะชามพลาสติกไหมก็แบ่งใส่ชามพลาสติกให้อินเทก็ได้ยินถามแม่ว่ากินได้ไหมคะยินถามว่ามาพ่อหน่อยเดี๋ยวทำไปเลยทำไปเลยค่ะอันนี้ทำได้แต่เอามันทำไม่อะไรนะคะแต่เอามันทำสิแต่มันทำได้ไหมที่ไหนนะคะที่รีสอร์ทนี่ที่รีสอร์ทมีทำเค้กหรอมีแต่เราไปซื้อกินนะคะใส่อะไรวะสบายนะครับใส่อะไรต่อ
พี่ทำถูกแล้วและอีกก็ทำเหมือนพี่เลนนี่ทำกับพ่อเวงว้าวพ่อเวงก็ทำไงกับแม่ด้วยเร็วสวัสดีสวัสดีมันแม่ด้วยค่ะอินเดินไปใกล้ๆอินเดินไปให้แม่ใกล้ๆหน่อยนี่กับแม่ยังไงสวัสดีขอให้แม่มีความสุขนะคะพูดนิดหนึ่งนะครับตอนในข่าวล่าสุดที่เพิ่งเห็นกันนะครับเรื่องงานวันเด็กแล้วก็จัดให้มีผู้ไม่ใช่ไงวันเด็กวันแม่แล้วจัดให้คุณแม่ไปนั่งแล้วคุณลูกมากราบนี่นั่นนะครับนี่มันก็เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับคนที่มีพ่อแม่ครบนะครับจริงๆเขาก็ทำที่บ้านได้ผมไม่ค่อยสนับสนุนอันนี้สักเท่าไหร่เพราะในปัจจุบันนะครับแต่อันนี้เท่าไหร่คะ5 บาทค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะนั่นมันกี่บาทค่ะ1 บาทค่ะโอ้โอเคเลยใช่ไหมครับก็ในกรณีพ่อแม่ยุคใหม่ๆนะครับหลังจากรุ่นพ่อแม่เรามาแล้วเนี่ยนะผมว่าแต่ละคนเขาเรียกว่ามีความเป็นตัวเองสูงมั้งเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หย่าร้างมันเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างที่เด็กไม่ได้มีพ่ออยู่ด้วยไม่ได้มีแม่อยู่ด้วยแล้วจัดขึ้นเพื่อให้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้ครบเหรอหรือเพื่อให้เป็นไปตามกิจกรรมณวันนั้นๆ นะผมว่าเด็กบางคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่ครบก็ดำเนินชีวิตได้ตอนโตนะครับมีแต่พวกเราเนี่ยแหละไปบีบคั้นเขาเองว่าทำไมไม่มีนู่นนี่นั่นจริงๆอยู่ด้วยกันเลี้ยงดูนะส่วนตัวผมเฉยๆกับกิจกรรมประเภทนี้หรือช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็ไปแต่ถ้าไม่มีเวลามันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไม่ไปนะครับชีวิตปัจจุบันนี้ค่อนข้างเร่งรีบเงินสำคัญถามว่าลูกสำคัญไหมก็สำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมไปแล้วกันนะบางเรื่องก็สร้างปมให้เด็กอ่ะก็พูดยากนะครับหลายความหลายฝ่ายเนาะมีเวลาดูเขาอยู่นะตอนนี้นะครับก็ดูให้เต็มที่ไปแล้วกันบนพื้นฐานความถูกต้องนะครับไม่ใช่ตามใจไปจนเคยตัวก็กิจกรรมวันแม่ไหว้ได้ที่บ้านทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ถือวันพ่อวันแม่ถือว่าเป็นวันเปิดจุดยืนตรงแล้วละกันในการแสดงออกกับพ่อแม่แต่จริงทำได้ทุกวันนะอินหันมาบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วอินหันมาบ๊ายบายกล้องหน่อยครับอินค่ะบ๊ายบายค่ะอินค่ะอินยิ้มอะไรค่ะอินบอกว่าอินเป็นเด็กตลกเหรอคะนายอินมาบอกพ่อหน่อยสิอินเฮ้ยยิ้มอะไรขำอะไรทำอะไรไหนอินถ่ายมาดูสิอินเป็นเด็กตลกค่ะอินเป็นเด็กตลกไหมด้วยไหนอินมาบอกเพื่อนเพื่อนผู้ชมหน่อยดิว่าอินเป็นเด็กตลกอินเดินมาบอกใกล้ๆข้อหน่อยดิอินชมใครอยู่ข้าง
อินทำใครอยู่ค่ะแมวแมวแมวเลยโอเคแค่นี้แหละอุ้ยหน้าตาดีครับสำเร็จแล้วเค้กเขาบอกว่าเหมือน S&P เลยแล้วถ้าเหมือนก็ออกจากงานมาเลยครับทำเค้กขายแม่งเลยโอ้โหส่วนอร่อยไหมส่วนอินกำลังตัดกินเค้กอยู่เลยค่ะโอ้ยเยี่ยมอร่อยไหมคะเยี่ยมทำไงเยี่ยมเยี่ยมทำไงนะมันไปตัวใหญ่มันเป็นเค้กเลยลูกแม่ทำแม่ทำสุดยอด